ลิปนี้เราจะมาคุยกับฤาษีตนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อผิดโอแนะนำตัวก่อนครับว่าโอเป็นใครชื่ออะไรชื่อคนทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรชื่อเป็นฤาษีก่อนครับโอชื่อเป็นฤาษีคือปู่ฤาษีบุญมีเทวะอาสมฤาษีตำบลบ้านเลินอำเภอประสางจังหวัดลำพูนครับผมบ้านหนองบุญชุมชื่อจริงปู่ชื่ออะไรชื่อเดิมชื่อบุญมีเหมือนกันบุญมีนามสกุลอะไรครับนามสกุลบุญสมบุญมีบุญสมตรงตรงเลยปู่แต่งตัวเป็นผีบ้านี่ตอนไหนเนี่ยประมาณไม่ได้ทบเขามองว่าเป็นผีบ้านะครับผมไม่ได้ลบหลู่นะครับเขามองเป็นผีบ้าเลยประมาณ30กว่าปี30กว่าปีทำไมคือตอนแต่งใหม่ๆมีว่าใครว่าปู่เพี้ยนตอนแต่งใหม่ๆนี่เป็นชุดขาวนะธรรมดาเป็นชุดขาวขาวธรรมดาครับผมแต่พอหลังจากที่รับไปเป็นลูกศิษย์ของปู่ฤาษีตาไฟอาคาธโมที่ขอนบุรีอำเภอขอนบุรีเนาะตายแล้วเสียตั้งนานแล้วผอมผอมใช่ไหมผอ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 มตัวเล็กอันนั้นผมเคยไปทำคลิปตอนที่อยู่กรมเชิญแล้วตัวเล็กผอมผอมนั่นนะนั่นแหละอำเภอเสียงสารอำเภอคอนบุรีนี่อำเภอคอนบุรีตอนนั้นปู่ฤาษีนั้นไปถือบวชกับปู่ฤาษีที่เสียงสารที่คอนบุรีที่คอนบุรีครับผมที่คอนบุรีครับผมอันนั้นเป็นปู่ฤาษีแก่ไฟอาคาธโมครับผมเมื่อ20ปีก่อน20ปีก่อนจากนั้นมาถือบวชกับเขานั้นแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับผมปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เราก็สายกรรมฐานเนาะไม่ใช่สายดำสายอะไรไม่ได้สายดำสายดำเลยไม่ได้สายดำสายกรรมฐานสายปรัชนากรรมฐานก็แล้วก็งานอดิเรกของปู่ที่งานประจำของปู่ก็คือรับเหมาก่อสร้างมีงานประจำมีงานประจำเป็นรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างสร้างอะไรบ้างปู่ก็สร้างโบสถ์วิหารศาลาเมนอยู่ประช้าโอ้รับเหมาการก่อสร้างวัดเป็นหลังวัดเป็นหลังวัดอันนี้ไปเรียนมาอันนี้เป็นอาชีพปกติเป็นอาชีพปกติทุกวันนี้ยังรับอยู่ไหมรับทำงานรับฤาษีต้องทำงานนะครับต้องทำงานหาเงินนะครับเลี้ยงชีพใช่มีเมียได้มีเมียได้ฤาษีมีลูกกี่ตนมีลูกกี่คนมีลูก3คนพอพ่อแต่งตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่งตัวงี้คนหาว่าบ้าไหมคนหาว่าบ้าแต่ทุกวันนี้เขาถือว่าเพราะว่าเขาเห็นประจำแล้วเขาเห็นประจำแล้วเขาก็เขามีความที่ว่าเคารพนับถืออยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกรบลู่ต่อทางฤาษีมีหลักปฏิบัติไงโปหลักการปฏิบัติก็สำรวมกายวาจาใจครับรู้แจ้งอ่านแล้วก็พัฒนาไอ้ศึกษาครับผมความรู้แบบเวทมนต์คาถาช่วยเหลือนักเป่าให้คนอื่นพอเข้าหมวดเวทมนต์คาถานะครับผมจะถามว่าขอคาถาค้าขายแบบลามกล้านนาเลยครับอันนี้เพื่อการศึกษาเพื่อการบันทึกนะครับว่าแม่ค้าล้านนาคือคนเข้าคนแก่ล้านนาเขาท่องคาถาลามกแบบฤาษีเนนที่สารคามไหมมันไม่เชิงหรอกไม่เชิงลามกขนาดนั้นมันเป็นแค่การที่การคาถานี่เป็นการเรียบเรียงของฤาษีเนาะเป็นการเรียบเรียงของฤาษีเพราะมันจะออกกูมึงมันจะออกกูมึงมันจะใช้คำว่ากูมึงทางภาพมันจะบอกคำว่ากูมึงยังไงครับปู่เข้าคาถาค้าขายก่อนเอหินะมามิหังเอหินะมามิหังเอหิจิตตังมะมิยะปิยังมะมะเอหิจิตตังปิยังมะมะกูจะค้าขายก็ร่ำรวยกูจะค้าขายก็ร่ำรวยเหมือนหัวควยหัวกระดอนี่นะครับเหมือนหัวควยหัวกระดอคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำการเกิดคำว่าอายาวายะเพศมันลามกตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปหามานะครับคือทุกอย่างในอารับบ้างกาวาเป็นอายาภาพเพศหมดนั่นครับพอปูพูดสัตว์ท่องอีกเที่ยวนึงกูจะค้าขายก่อนเหมือนให้ร่ำรวยเหมือนผู้ป่วยหัวกระดองครับให้มึงรอดูกูมึงครับกูจะเสกมึงให้ทั่วเปิดเถอะปัตภีครับจงมางวยงงหลงรักกูและขอให้กูของกูนี้ศักดิ์สิทธิ์ทิฏฐิเจกครับอุมสวาเทกอุมนโมสวาเทกครับผมนี่นะครับเป็นตำรับคาถาค้าขายของลูกปู่ฤาษีบุญมีครับครับผมปู่ที่สำนักทำอะไรบ้างสำนักก็ไม่ได้ทำอะไรคือสวดมนต์กับปฏิบัติกรรมฐานครับแค่นั้นมีลูกศิษย์หรือมีพระพวกมาไม่มีปู่ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์เพราะว่าปู่ไปเรื่อยๆไงล่ะปู่ไปตามวัดตามวาวตามป่าช้าตามเขาไปครับเพราะว่าไม่มีจุดหมายปลายทางก่อนถ้ารับงานก่อสร้างไปคุมชุดไหนฮะไปชุดไหนก็ไปถ้าไปก่อสร้างไปชุดธรรมดา
ใส่ชุดอะไรชุดขาวหรือชุดเสื้อยีนกางเกงยีนเสื้อธรรมดานี่ไม่ใช่กางเกงยีนหรอกเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อธรรมดาครับแล้วเวลากลางคืนเราก็แต่งชุดด้วยสีแต่งชุดด้วยสีชุดด้วยสีปูชุดเต็มชุดนี้จะแต่งไปไงนะชุดอย่างนี้แต่งไปไหนแต่งไปสำหรับงานพิธีกรรมต่างๆจะเป็นการไหว้ครูหรือการทำพิธีกรรมต่างๆครับหรือไปสวดไปถอนไปทำพิธีแบบล้านนาเนาะเพราะว่าล้านนาและทางล้านนานี่มีฤาษีเยอะไหมฤาษีแต่มาสักในลำพูนนี่มีเยอะไหมในลำพูนนี่มันไม่เห็นมีใครนะครับผมในลำพูนเนี่ยเพราะว่าครับโอ้เขามองเป็นตัวประหลาดไหมถ้าคนไม่เคยเห็นก็มองเป็นตัวประหลาดอยู่บางครั้งบางคราวปู่ไปตามสถานที่ต่างๆเขาก็มองแบบยังไงเหมือนกับคนบ้าว่างั้นผีบ้าสวนปูงว่างั้นอะไรนะเหมือนกับผีบ้าสวนปูงผีบ้าสวนปูงโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลประสาทไม่โรงพยาบาลประสาทเนาะผีบ้าสวนปูงคนบ้าโรงพยาบาลประสาทสวนปูงเชียงใหม่นั่นน่ะใช่ใช่เลยใช่หรือตัวตลกลิเกตลกลิเกอ๋อเหมือนว่าจะแต่งไปแสดงลิเกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่นะเนี่ยครับแต่ก็อยากจะฝากฝังกับคนลำพูนเอาไว้ครับครับคนลำพูนเฮานะครับพูดเป็นภาษาเมืองเลยพูดเป็นภาษาเมืองนอกคนลำพูนเฮาขอปู่ปู่ขอความสิริมงคลแก่ทุกท่านที่มาชมคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ดีปู่ขอคือได้ฟังปู่อธิบายในการเป็นฤาษีซึ่งเมืองลำพูนของเฮาเมืองหาริพูนชัยของเฮานั้นเป็นเมืองฤาษีคือปู่สุทธิวัฒน์ฤาษีได้สร้างเมืองลำพูนเฮาไว้ครับแล้วเอาเจ้าแม่จามาทีมาครอบครองที่เมืองลำพูนของเฮาครับเพราะฉะนั้นคนเฮาลำพูนก็ต้องเคารพนับถือหรือเทิดทูนบูชาครูบาอาจารย์พระปู่ฤาษีซึ่งได้สร้างไว้ที่วัดดอยติวัดดอยติมีฤาษีใหญ่เหรอฤาษีองค์ใหญ่ปู่กำลังสร้างอยู่ทุกวันนี้มาไปเยี่ยมชมกันได้นะครับปู่ที่วัดดอยติมีฤาษีเรือองค์ใหญ่องค์ใหญ่นี่นะถ้าตักประมาณ6เมตรสูงประมาณ5เมตร90ปู่ออกทุนสร้างเองเหรอไม่ออกทุนสร้างเองทางวัดเขาออกทุนสร้างแต่ปู่ไปช่วยสร้างไปช่วยสร้างไปปั้นให้ฟรีหรือไงปั้นให้ฟรีแล้วแต่เขาท่านจะให้ท่านจะให้เท่าไหร่แล้วแต่เราไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องนี่นะครับกับผมนี่นะครับเรื่องของปู่ฤาษีบุญมีบุญมีเทวะโบเวลาจะให้พรคนก็มีเจิมให้ญาติโยมไหมก็เจิมอยู่เดี๋ยวจะเจิมอะไรเดี๋ยวผมจะเจิมดูนะครับว่าปู่เจ๋งตรงไหนช่วยหันกล้องโทษครับช่วยหันกล้องทางนี้หน่อยนี่นะครับโปเจิมด้วยอะไรปู่ใช้อะไรเจิมก็ใช้นิ้วชี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเจิมผมจะเจิมใช้นิ้วชี้เจิมครับผมคือนิ้วชี้นี่สามารถจะชี้นกชี้อะไรได้หมดเลยครับผมเราจะใช้นิ้วชี้อย่างเดียวครับช่วยไม่ไม่เป็นของผู้การช่วยตั้งกล้องนะไม่ตั้งตรงนี้หน่อยเอ้ยไม่ต้องสั่งเดียวโอเคนี่นะครับปู่จะชี้หรือลงอะไรนี้มีประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เป็นมันส่วนมากจะเป็นเมตตามหานิยมที่ปู่เจอไปนะผมขอ10ล้านซับสไครต์เลยครับในเมื่อเจอปู่แล้วนี่สำนักปู่อยู่ที่อำเภอป่าซางอำเภอป่าซางนะครับเป็นบ้านอะไรครับปู่บ้านหนองบัวชุมบ้านหนองบัวชุมอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับปู่เต็มสูตรเลยนะมาเชื่อมเลยนะครับเอหิจิตตังมิยังมะมะนะหน้ากูงามดังกับคุณแผนแขนกูงามดังกับพระรายกายกูงามดังพระอาทิตย์ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์คนในเมืองสวรรค์หันหน้ากูอยู่บ่ได้สาวแก่ไม่ไหมในมนุษย์แล้วลูกลูกยุทธแทงใหญ่ไฟฝันเห็นหน้ากูให้ลงรักงัวงูเวบูคงคงใจกูรู้กูคือลูกปู่เจ้าสำนึกภัยใครเห็นใครรักใครชอบใครชมนิยมอย่างไรข้างใครตามมาเอหิชนาพาหูชนะเอหิจิตตังปิยังมะมะนี่คือเราฉีดยากันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะติดจากปู่จะติดจากผมเรากลัวตายเหมือนกันไม่ต้องคือคนโลกสวยอย่าเพิ่งห่วงผมนะผมห่วงตัวเองคุณห่วงสุขภาพคุณให้ดีพร้อมนะครับนี่นะครับปู่ฤาษีบุญมีแห่งสำนักฤาษีอาสมฤาษีบ้านหนองบัวชุมอาสมฤาษีบ้านหนองบัวชุมนะครับผมทำให้รู้นะครับว่าในยุคนี้เนี่ยมีฤาษีปรากฏผ่านสื่อเยอะแยะผมจะเจาะฤาษีไปแต่ละตนเพื่อเป็นความรู้นะครับไม่เชื่อไม่ต้องดูตั้งแต่แรกนะครับนี่นะครับปู่ฤาษีบุญมีเชื่อไว้ก่อนไม่เสียตังค์นี่นะครับขอบคุณครับปู่ท่านเลยสาธุสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโลกังวินาศสันตุครับผมนี่นะครับ
เดี๋ยวผมจะเชิญช่างภาพมาลงนะด้วยนะมหานิยมนะมหานิยมนี่นะครับเชิญเลยครับภาพคนสวยสวยมากผู้บารมีของท่านไตรเทพนี่นะครับนั่งเสมอกันฤาษีไม่ฤาษีไม่อาบัติเราไม่บาปนะครับคือฤาษีไม่ผิดศีลหรือไม่ได้บาปเราก็ไม่บาปนะครับคือฤาษีก็เหมือนเรานะครับแต่ฤาษีถือศีลเยอะกว่าเราที่ติดงามแต่มือเหมือนพระจันทร์หน้าครูงามเหมือนพระจันทร์สาวในมือคนในมือสวัสดิ์เห็นหน้าครูอยู่มันถ่ายครูครูลูกครูเจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวใครเห็นใครทักใครทักใครเห็นหูพระยมนั่งใครนั่งใครตามมาชเพชนาภาภูชนาเอหิติตังปียังมะมะนาชาลิตินาชาลิจิตจิติจิติอิติอิติสัพพะนะมามิขอบคุณครับโปรแค่นี้ครับสวัสดีครับ